ชรพัฒนาคราชเนี่ยท่านเป็นนาคาธิบดีหรือกษัตริย์นาคราชท่านมีชื่อจริงว่าสาลีวหารองค์พญาเพชรพัฒนาคราชในประวัติดั้งเดิมเลยอ่ะท่านไม่เคยมีฉายาชื่ออัญญรินทร์ท่านมีฉายาที่แต่งตั้งเป็นอัครเทวี5 คนคนที่1เนี่ยกัลยาวตีเมยาวตีมาลินีชายะวิชายะแล้วก็นางสนมเนี่ยประมาณ30 คนองค์พญาเพชรพัฒนาคราชท่านจะมีชื่อจริงว่าสาลีวาหารนาคาธิบดีเพราะว่าในอินเดียเนี่ยจะมีวัดอนันตะสาลีวาหารตอนที่องค์เพชรพัฒน์เนี่ยมาเข้าฝันเอกครั้งแรกตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กเราก็ไม่รู้อะไรฝันเห็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเพราะตอนเด็กๆจะชอบฝันเห็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะฝันเห็นพญานาคตอนเด็กก็จะชอบฝันเห็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะมีความฝันอยู่2 แบบนะหนึ่งอ่ะฝันที่ลืมไปเลยอ่ะพอตื่นความฝันมันมี2 แบบอ่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ลืมกับความฝันอีกประเภทหนึ่งอ่ะมันเป็นความฝันที่มันบันทึกลงในหน่วยความจำอ่ะในเมมโมรี่ชิปของจิตวิญญาณอ่ะที่ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถลืมได้อ่ะเช่นฝันเห็นแม่ในอดีตชาติฝันเห็นเจ้ากรรมนายเวรฝันเห็นอดีตชาติของตัวเองอันเนี้ยมันเป็นความฝันที่บันทึกในเมมโมรี่ชิปซึ่งมันไม่ลืมคือประวัติก้าวนาคาธิบดีอ่ะความจริงมันมีในเขมรเพราะว่าพญาเพชรพัฒน์เนี่ยไปหาหลวงปู่ดามันตอนหลวงปู่ดามันเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำกุเลนที่เขาพนมกุเลนตั้งแต่ปี2543เนี่ยจนหลวงปู่ดามันน่ะตั้งแต่2543จนถึงปี2554เนี่ยหลวงปู่ดามันเนี่ยมาอยู่ไทยแค่แป๊บเดียวเองไปๆมาๆหลวงปู่ดามันเนี่ยมาอยู่ไทยแค่2 ปีครั้งแรกเนี่ยมาเซอร์เวย์สถานที่จะสร้างศาลเพชรพัฒน์ที่วัดว่าเอนปราจีนบุรีมาอยู่แค่แป๊บเดียวอะประมาณเดือนกว่าแล้วก็กลับไปอยู่ที่เขมร2545เนี่ยมาไทยแป๊บเดียวประมาณ1 เดือนกว่ามารู้จักกับพี่โหนกแล้วพี่โหนกเนี่ยโทรมาคุยกับเอ๋ได้เบอร์หลวงปู่ดามันตั้งแต่ปี2545แล้วเคยคุยกันในปี2545เคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยกันอีกทีหนึ่งตอนปี2548แล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี2549ซึ่งครั้งสุดท้ายที่คุยกับหลวงปู่ดามันคือปี2549ซึ่งหลวงปู่ดามันบอกกับเอ๋ว่าถ้าอยากจะมาไหว้ขอหวยก็มาแต่ว่าท่านเพชรไม่ได้สิงสถิตอยู่ที่วัดว่าเอ็นท่านมีวิมานของท่านท่านอยู่บนสวรรค์กับบรรดาลูกๆเมียๆนี่คือครั้งสุดท้ายที่คุยครั้งแรกที่คุยอ่ะคุยกันเรื่องตะกรุดที่หลวงปู่จำหน่ายอ่ะครั้งที่สองเนี่ยคุยกันเรื่องพญาอนันตะเพราะว่าหลวงปู่ดามันอ่ะหรือชื่อจริงอ่ะพระนิพนธ์สำเร็จกิจเนี่ยเป็นพระรูปแรกที่เปิดตำนานพญาอนันตะเป็นนาคขาวก่อนเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่ดามันอ่ะเป็นพระรูปแรกที่เปิดตำนานพญาอนันตะกับลูกชายอ่ะหรือท่านเพชรเนี่ยเป็นนาคขาวแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคนไทยจะเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเลยนะคนไทยจะเชื่อว่าพญาอนันตะเป็นนาคทองตอนแรกเราก็เชื่อแบบนั้นแต่ตอนที่คุยกับหลวงปู่ดามันหลวงปู่บอกว่าเรื่องที่คนไทยรู้เนี่ยมันมาจากนักเขียนสมัยอยุธยาพอเรามานั่งคิดเรื่องนี้ดูดีๆเราคิดว่าพระรูปนี้ท่านน่าจะเป็นโสดาบันเพราะว่าคือคนที่เป็นอนาคามีหรือโสดาบันเนี่ยเขาจะสามารถอย่างรู้ได้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็คือหลวงปู่ดามันพูดเองอะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ย
พญานาคทุกสีล้วนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันพญานาคทั้งสี่ตระกูลคือเสาหลักของภพบาดาลโลกสีเป็นตัวบอกเผ่าพันธุ์ไม่ได้เป็นตัวบอกชนชั้นเพราะว่าในศรีลังกาในอินเดียตำนานนาคาปุราณะตำนานคุดปุราณะกาลุด้าปุราณะนาคาปุราณะในอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นกันที่สีในอินเดียเนี่ยนาคาธิบดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายพญาวาสุกีเป็นนาคสีขาวไข่มุกพญาอนันตะในตำนานนาคาปุราณะ5,000 ปีพญาอนันตนาคราชในคัมภีร์มัสยาปุราณะเนี่ยคัมภีร์มัสยาปุราณะจะมีความเก่าแก่ประมาณ5,600 ปีเนี่ยในคัมภีร์มัสยาปุราณะระบุว่าพญาอนันตนาคราชเป็นนาคขาวรวมไปถึงในมหากาพย์ภารตะเนี่ยหรือในชาติที่8น่ะที่พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะเนี่ยมีรายชื่อพญานาคเยอะมากเพราะว่ามีฤาษีเนี่ยเสาตระเนี่ยแล้วก็ฤาษีสันตนะเนี่ยคุยกันเกี่ยวกับว่าพวกนาคเนี่ยมาจากไหนฤาษีสองคนน่ะคุยกันน่ะว่าเผ่าพันธุ์นาคเนี่ยถือกำเนิดมาจากใครถือกำเนิดมาจากเนี่ยพระฤาษีมีชายาเนี่ย13ท่านพระฤาษีกัสสยะประพรมเทพบิดรเนี่ยมีชายา13คนชายาทั้ง13คนเนี่ยคือมารดาของแต่ละเผ่าพันธุ์ซึ่งเอ๋มองว่าหลวงปู่ดามันท่านน่าจะเป็นโสดามันเพราะว่าท่านรู้ไงว่าความเข้าใจของคนไทยอ่ะมันผิดเพราะว่านักเขียนสมัยอยุธยาแต่งขึ้นเพราะท่านคือตอนเอ๋ครั้งที่สองที่คุยกับหลวงปู่ดามันอ่ะท่านพูดว่าเรื่องที่เราเข้าใจอ่ะมันมาจากนักเขียนสมัยอยุธยามันมโนเขียนขึ้นมันเอาหลักการแบ่งวรรณะมารวมกับการแบ่งสีคือในอินเดียจะมีการเชื่อเรื่องการแบ่งวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนักเขียนเนี่ยเอาความเชื่อการแบ่งวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมารวมกับวรรณะทั้งสี่สีของพญานาคสีทองก็เลยกลายเป็นวรรณะกษัตริย์พวกหลากสีก็เลยไปอยู่เป็นวรรณะพ่อค้าสีเขียวก็เลยกลายไปอยู่เป็นวรรณะพวกพราหมณ์สีดำเนี่ยกลายเป็นนาคที่อยู่ระดับล่างสุดเป็นนาคเฝ้าถ้ำนาคทหารยามไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพญานาคทั้งสี่ตระกูลอ่ะถ้าให้ยึดตามหลักพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นกันตามสีนะมันก็เหมือนพ่อเป็นนิโกก็มีลูกดำพ่อดำก็ลูกดำเพราะฉะนั้นเนี่ยพญานาคทั้งสี่ตระกูลเป็นแค่การจัดสีให้เข้าใจง่ายๆเพราะว่าสีทองเนี่ยมีเยอะเหมือนกันสีเขียวนี่ก็เยอะพญานาคทั้งสี่ตระกูลเป็นแค่การแบ่งสีแล้วก็หลวงปู่ดามันเนี่ยถูกใส่ร้ายมีคนแอบอ้างหลวงปู่ดามันท่านมรณะในผ้าเหลืองตอนอายุ91 ปีท่านมีอาจารย์มา2 คนนะเพราะท่านอายุยืนมากท่านอยู่กับหลวงปู่สุขธรรมโชโตวัดโพไซทองจนหลวงปู่สุขเนี่ยมรณะตอนอายุ95หลังจากหลวงปู่สุขมรณะที่บุรีรัมย์อ่ะท่านก็มาอยู่กับหลวงปู่สวงเพราะว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นพระธุดงค์นะท่านจะเดินทางไปทั่วหลวงปู่สวงเนี่ยรู้จักกับหลวงปู่ดามันน่ะตั้งนานแล้วทีเนี้ยหลังจากอาจารย์คนแรกของท่านมรณะไปเนี่ยทางหลวงพ่อดามันหรือพระนิพนธ์สำเร็จกิจเนี่ยท่านก็ได้เดินทางมาอยู่กับหลวงปู่สวงที่เขมรตลอดเลยท่านมาอยู่ไทยก็แค่แป๊บเดียวอ่ะปี2548 2549อ่ะอยู่ไทยแล้วก็ต้นปี2550เนี่ยท่านกลับไปอยู่เขมรช่วงปี2548กับ2549เนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากเพราะว่านักศึกษามอกรุงเทพคณะมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยทำเว็บให้ซึ่งเว็บเนี้ยถือว่าเป็นเว็บที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเว็บสุวรรณาคาเนี่ยเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลประวัติก้าวนาคาธิบดีซึ่งประวัติก้าวนาคาธิบดีต้นฉบับเนี่ยมันไม่ตรงกับปัจจุบันพญายสมันคันตะพญาดำแสนสิริจันทาพญานาคความจริงเป็นนาคเขมรข้อมูลต้นฉบับเนี่ยสุวรรณาคาเทพนครน่ะก็คือตัวยสมัน
พญายสมันเนี่ยใหญ่สุดในเขมรท่านเป็นพญานาคที่ถือกำเนิดบนเขาพนมกุเลนพญายสมันเป็นพญานาคสีทองท่านกำเนิดบนเขาพนมกุเลนท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชัยยะวรมันที่สองผู้สร้างมเหนทระบรรพตบนเขาพนมกุเลนพญายสมันเนี่ยท่านจะมีอีกชื่อหนึ่งอะว่าพญาสิงขรหรือบรรพตนาคราชข้อมูลที่เผยแพร่ในปัจจุบันอะมันเป็นการแต่งนิยายขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเพราะว่าท่านเพชรเนี่ยท่านมีชายาหลายคนท่านไม่เคยมีชายาชื่ออัญญลินแล้วก็ประวัติในอินเดียค่อนข้างชัดเจนว่าพญาเพชรพัฒน์เนี่ยเคยเกิดเป็นมหาราชสาลีวหารในตระกูลศักยวงศ์